สวัสดีครับนี่คือนันทพัฒน์ดคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการโพสบน a c e b o o k หน่อยและกันนะครับวันก่อนผมเองก็ไปตั้งนะฮะเป็นเหมือนโพลสนุกสนุกนะครับอยู่ในกลุ่มดิจิตอลต่อแตะนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มว่าด้วยเรื่องของคนที่อยู่ในโลกการตลาดดิจิตอลนี่แหละนะครับแล้วผมตั้งคำถามง่ายๆว่าเราควรจะโพสเฟซบุ๊ก ว่าวันละกี่โพสต์นะฮะกี่คอนเทนต์นี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำเฟซบุ๊กเพจเองหรือคุณเป็นเอเจนซี่ดูแลลูกค้าคุณว่าคุณน่าจะโพสเฟซบุ๊กอ่าวันละกี่โพสต์ดีนะครับซึ่งคาตอบส่วนใหญ่ก็ออกไปานานแบบว่าวันละโพสต์หรือวันละสองโพสใช่ไหมฮะแต่ก็มีคนคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันคงไม่สามารถตอบได้แบบเป๊ะๆสักทีเดียวนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับบริบทอื่นๆด้วยซึ่งผมว่าคําตอบนี้เป็นคำตอบที่ดีมากทีเดียว แต่เรามาเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องเป็นวันละโพสตหรือวันละสองโพสใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่าเราอธิบายกันโดยใช้หลักอัลกอริทึมนะครับของเฟซบุ o กเนี่ยนะฮะแล้วใครถ้าเกิดใครทางานกับ Facebook มาก่อนเนี่ยเขาก็จะพูดทํานองว่าแนะนําว่าให้โพสตวันละโพสต์หรือวันละ2โพสต์ไม่เกินอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให แต่ละคอนเทนต์นะครับมีอายุอยู่บนตัวนิวฟีระดับหนึ่งนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเทนต์โพสไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะไปแย่งนะครับไปแย่งตัวอิมเพรสชันไปแย่งตัวรีชกันเปล่าๆนะครับถ้าว่ากันแบบง่ายๆนะฮะก็คือว่า ยิ่งเราโพสเยอะคอนเทนต์ที่ถูกถูกเลือกไปโชว์บนหน้า New f e e ดของคนที่เป็นคนตามเราเนี่ยนะครับมันก็ถูกเบียดไปเบียดมานะครับแล้วก็โดนคนอื่นเบียดอีกสู้ทำคอนเทนต์เดียวนะครับมันจะมีผลในสนาดที่มันดีกว่านะนี่คือคำอธิบายแบบในทางทฤษฎีนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เป็นคำตอบแบบตายตัวสักทีเดียวเพราะว่ามันก็บางเพจเนี่ยโพสไปบ่อยก็ไม่มีใครห้ามอะไรใช่ไหมครับ แล้วก็มีการโพสต์แบบเยอะๆมากอย่างเช่นพวกเพจสถา,านกข่าวต่างๆซึ่งอาจจะโพสต์กันแบบนาทีต่อนาทีเลยบางทีก็โพสต์กันทุกๆส0่นาทีอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งผมว่าคําตอบคอมเมนต์ที่เขาพูดมาเนี่ยถูกต้องทีเดียวคือถามก่อนเลยว่าธุรกิจของคุณเป็นแบบไหนนะครับคนตามคุณเนี่ยมาตามเพราะอะไรนะครับแล้วตามคุณในลักษณะแบาบ vers. ไหนนั่เอง คือถ้าเกิดว่าเขาตามเพราะว่าคอนเทนต์ของคงดีมากนะฮะและเป็นคอนเทนต์ที่เขาต้องการมากๆเช่นต้องการข่าวต้องการอัพเดตอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ การทำคอนเทนต์บ่อยๆทีๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายเท่าไหร่นักนะฮะประกอบกับคนบางคนอาจจะเลือกที่กด Follow แล้วกด CF เฟิร์สไปแล้วนะครับอย่างผมเองผมก็มี C First กับบางสนักพิมพ์เหมือนกันนะคะรับบันทันข่าวหรือพับดีเชอร์ต่างๆไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วคนอาจจะแฮปปี้ได้ซามไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วๆไปซึ่งไม่ได้แคร์ไม่ได้ตามคุณเป็นพิเศษการโพสทีๆก็าอาจจะเป็นเรื่องน่าลำคาญได้เหมือนกันก็อา,อาจเป็นสแปมนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปสู่คําตอบที่แบบเป็นกํากลวมนะฮะแล้วผมว่าก็คงเป็นคําตอบที่ทุกคนคงก็ไปหาคําตอบเองนะครับว่าด้วยเพจของเราเนี่ยนะครับคดิชั่นของเราคือเรามีคอนเทนต์แบบนี้นะครับกลุ่นตามเราเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็คู่แข่งเราเป็นแบบไหนเราควรจะโพสต์ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ดูตามเหมาะสมด้วยและที่สําคัญมันคือก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลยุทธ์เหมือนกันนะครับว่ากลยุทธ์ของคุณในการที่จะทํา เฟซบุ๊กเพจเนี่ยคุณเลือกกลยุทธ์แบบไหนเช่นเลือกกลยุทธ์แบบเป็นปั๊มคอนเทนต์ออกมาแล้วก็พยายามเอาสร้าง Total r e a ี h เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นแบบหนึ่งหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องการเยอะแต่ต้องการคุณภาพมาทีมาน้อยๆแต่มาหนักๆอะไรอย่เงี้ยก็จะได้คิดอีกแบบเหมือนนะครับเพราะสิ่งที่สัมพันธ์ตามมาด้วยคือเรื่องของ การผลิตคอนเทนต์นะฮะยิ่งคุณโพสตเยอะเท่าไหร่คุณก็ต้องผลิตคอนเทนต์มากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วยิ่งคุณทําผลิตเยอะมากขึ้นต้นทุนคุณก็สูงขึ้นนะฮะเมื่อต้นทุนคุณสูงขึ้นก็ต้องกลับมาถามบอกว่าแล้วที่ทําอยู่เนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มทําแล้วมันได้อะไรกลับมาหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้แล้วยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกอบการคิดไปด้วยนั่นเองนะครับ ก็ให้เห็นภาพแบบง่ายๆแล้วกันนะผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ปลายเปิดมากๆเลยผมเชื่อว่าแต่ละคนก็คงจะมีคำตอบไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากบริบทของแต่ละคนในการทำเพจก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันนะฮะก็ร้อยคิดแล้วก็ลองแชร์มาได้นะครับคุณลองแชร์ว่าที่คุณทำอยู่เดี๋ยวคุณโพสเวลากี่ครั้งกี่คอนเทนต์นะครับบ่อยแค่ไหนก็อลองแลกแลกเปลี่ยนกันได้ยินดีเสมอนะครับ นี่คือนัทพัฒน์ดอทคอมครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆน่าสนใจนะฮะแล้วติดตามการในวิสวดได้นะครับว่าจะเอาเอะไรมาคุยอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ